ต้นสังกัดแถลงPEARWAHนิชาภัทรยุติบทบาทศิลปินดาราสาวโพสต์เคลื่อนไหวต้นสังกัดแถลงPEARWAHนิชาภัทรยุติบทบาทศิลปินดาราสาวโพสต์เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความของค่ายต้นสังกัดเรียกว่าจบด้วยดีทั้งสองฝ่ายงานนี้ทำเอาแฟนเพลงหลายคนตกใจเมื่อบริษัท High Cloud Entertainment ต้นสังกัดนักร้องสาวPEARWAHนิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ออกมาประกาศว่ายุติบทบาทPEARWAHกับการเป็นศิลปินของทางค่ายโดยต้นสังกัดของPEARWAHออกมาโพสต์ผ่าน IG Story ว่าบริษัท High Cloud Entertainment ต้นสังกัดของศิลปิน PEARWAH PEARWAHนิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ทางค่ายขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า PEARWAHได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินภายใต้สังกัด High Cloud Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามของบริษัท High Cloud Entertainment ขอขอบคุณ PEARWAH สำหรับการทำงานร่วมกันในฐานะศิลปินเพื่อนพี่น้องและขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การสนับสนุน PEARWAH มาโดยตลอดผลงานใดๆจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทุกคนตลอดไปส่วนPEARWAHก็รีโพสต์ประกาศจากค่ายลงใน IG Story ส่วนตัวเช่นกันพร้อมใส่รูปอีโมจิหัวในดวงโตเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทรงติดตามพระอาการพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทรงติดตามพระอาการพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการส่วนพระองค์ประชาชนทยอยลงนามถวายพระพรเฝ้าถวายกำลังใจพระองค์พาเมื่อเวลา 16:02 น.วันที่ 21 มกราคม 66 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนที่มาเฝ้าถวายกำลังใจที่ตั้งแถวรอรับเสด็จแล้วนั้นต่างพร้อมใจชูพระรูปพระองค์พาก่อนรถยนต์พระที่นั่งเข้าเลี้ยวเข้าชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปสวมชุดแดงเนื่องโอกาสเทศกาลตรุษจีนนำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วอาทินางสาวนันทศรีประกอบมีประธานชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวมานิดาผู้เจริญพระครูวรสิทธิวิเทศสิทธิพรเมธังกโรเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานาวินสุรานาประธานบริษัท TCI Global Ventures CO LTDมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินขณะที่บรรยากาศประชาชนทยอยมาลงนามถวายพระพรต่างขอพรในวันไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน 2566 เพื่อขอให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจนถึงวันที่ 31 มกราคม 66 จากนั้นสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th ได้ทุกวัน1 ปีผ่านไปกับชีวิตใหม่พยาบาลอุ้มจากอุบัติเหตุรถชนถอดท่อที่คอเริ่มฝึกยืน1 ปีผ่านไปกับชีวิตใหม่พยาบาลอุ้มจากอุบัติเหตุรถชนถอดท่อที่คอเริ่มฝึกยืนแต่ใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเนื่องจากหัวใจเต้นช้าจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผางมีผู้บาดเจ็บ4 รายเหตุเกิดวันที่ 14 มกราคม 65 บริเวณถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นางสาวปุญญวีศรีดวงแปลงหรืออุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีจนอาการเริ่มดีขึ้นเป็นระยะสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่ 20 มกราคม 65 เพจเรื่องเล่าหมอชายแดนโพสต์ถึงพยาบาลอุ้ม1 ปีที่ผ่านไปกับชีวิตใหม่โดยระบุว่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่น้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่รีเฟอร์ส่งผู้ป่วยบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางตอนนี้ก็ครบ1 ปีแล้วที่น้องอุ้มได้รับการผ่าตัดและฟื้นฟูโดยรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดในช่วงแรกหลังจากที่อาการทรงตัวได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยความช่วยเหลือจากกรมการแพทย์โดยเฉพาะท่านรองอธิบดีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดท่านช่วยเหลือประสานงานให้โดยตลอดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นต้นสังกัดทางสำนักพระราชวังที่รับน้องอุ้มเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระราชทานความช่วยเหลือกับน้องอุ้มและครอบครัวที่จะลืมไม่ได้เลยคือท่านผู้อำนวยการคณะแพทย์พยาบาลทีมกายภาพบำบัดและทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลราชวิถีที่ดูแลน้องอุ้มเป็นอย่างดีตอนนี้น้องอุ้มถอดท่อที่คอทราเชโอสโตมีได้แล้วสามารถหายใจได้เองเป็นปกติได้รับการใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเนื่องจากหัวใจเต้นช้าอันเนื่องมาจากความผิดปกติของสมองกินอาหารทางสายยางอยู่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงใบหน้าสวยงามแบบในรูปนี้เลยสามารถขยับร่างกายด้านขวาได้ทำตามคำสั่งง่ายๆได้เช่นยิ้มชู2 นิ้วนั่งได้และกำลังฝึกยืนนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะในวันนั้นพวกเราถอดใจคิดว่าน้องอุ้มมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากและมากที่สุดอาจเป็นได้เพียงเจ้าหญิงนิทราแม้ว่าจะมีความโชคร้ายเกิดขึ้นยังมีความโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านทั้งเรื่องการรักษาและร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางโดยตั้งเป็นกองทุนใช้ชื่อว่ากองทุนพี่ช่วยน้องมีการแต่งตั้งกรรมการได้แก่หัวหน้าพยาบาลหัวหน้าฝ่ายต่างๆและมีบิดามารดาร่วมเป็นกรรมการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวของนส.ปุญญวีศรีดวงแปลงตั้งแต่เปิดรับเงินช่วยเหลือจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงินจำนวน 1,631,587 บาท 81 สตางค์เงินในส่วนนี้ได้ใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาค่าเดินทางและค่าที่พักของครอบครัวในการไปเฝ้าไข้และไว้ใช้จ่ายระยะยาว ทางโรงพยาบาลอุ้มผางโดยท่านผู้อำนวยการนายแพทย์วรวิทย์ก็ได้เตรียมทำห้องเพื่อดูแลน้องอุ้มหากเดินทางกลับภูมิลำเนาในอนาคตค่ะมาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มกันนะคะจึงขออัปเดตเรื่องราวการต่อสู้ของน้องอุ้มตลอด1 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวหากน้องพร้อมเมื่อไหร่คงจะได้มาพบปะทุกท่านด้วยตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยท่านอื่นและครอบครัวที่กำลังท้อแท้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้มีแรงสู้ต่อเหมือนน้องอุ้มและครอบครัวที่สู้กันสุดๆจนมีวันนี้วันที่ดีกว่าเมื่อวานค่ะ